30นาทีต่อไปนี้ True Insider Weekend จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคนดังที่มีเรื่องเด็ดประเด็นร้อนมากมายจนคุณผู้ชมต้องหยุดกิจกรรมต่างๆและฟังสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ True Insider Weekend ทุกๆวันหยุดเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะครับจะพบกับเราทั้ง2คนได้ที่นี่ผมลิโอพุทธครับคดีคราวเดียจักรพันธ์ณอยุธยานะคะสำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะเป็นศิลปินหนุ่มที่เรียกได้ว่ามากความสามารถเลยวันนี้นะคะเขาก็จะกลับมาเยือนรายการของเราอีกครั้งนึงพร้อมกับซิงเกิลใหม่ของเขานะคะเป็นใครเป็นไม่ได้นอกจากก๊อฟพิชยะเองค่ะใช่แล้วนะตอนนี้เขากลับมาแล้วนะครับกับซิงเกิลที่มีชื่อว่าฆ่าฉันดีกว่าซึ่งเขาเนี่ยนะฮะมีส่วนร่วมในการทำงานเนี่ยนะครับทุกขั้นตอนเลยทีเดียวใช่ค่ะตั้งแต่การแต่งเขียนเนื้อไปจนถึงเอาพูดออกมาเป็นมิวสิกวิดีโออ่ะต้องกับเองเขียนสตอรี่บอร์ดเองทุกอย่างเลยเนี่ยนะครับและยังมีการเดินทางไปถ่ายทำถึงประเทศสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวมิวสิกวิดีโอตัวนี้เนี่ยนะฮะรวมถึงซิงเกิลนี้จะมีความน่าสนใจและก็มันขนาดไหนเนี่ยนะครับอดใจรอสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับเขาที่นี่ในรายการ True Insider Weekend ครับกับเพลงที่ชื่อว่าฆ่าฉันดีกว่าครับนี่เนื้อหามันพูดถึงอะไรครับก็คือเป็นประสบการณ์ของเรานี่แหละเราดึงความเจ็บปวดของเรามาทำเป็นงานเจ็บปวดจนรู้สึกเหมือนแบบไว้ละฆ่ากันให้ตายดีกว่านักแสดงและศิลปินหนุ่มมากความสามารถที่ห่างหายจากการออกซิงเกิลไปนานถึง4ปีวันนี้กลับมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดฆ่าฉันดีกว่าบทเพลงที่ถ่ายทอดประสบการณ์ความรักที่ผ่านมาแถมเจ้าตัวยังเผยอีกว่าลงมือทำบทเพลงนี้เองในทุกขั้นตอนตลอดจนการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอที่ไปไกลถึงอเมริกาเลยทีเดียวค่ะรวมไปถึงอัปเดตเรื่องราวความรักที่หลายๆคนจับตามองจะน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามเรื่องราวของเขากันเลยค่ะคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของเรานั่งอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณก๊อฟพิชยะสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วสบายดีนะสบายดีครับพี่อ่ะโอเคเรามาอัปเดตกันก่อนทำอะไรอยู่บ้างนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็ทำเพลงของตัวเองนะครับแล้วก็มีช่อง YouTube ของตัวเองก๊อฟพิชยะแล้วก็มีช่อง YouTube ก๊อฟ4ก๊อฟ4เป็นไอ้โฟร์มดอะครับก๊อฟ4ทำเป็นเพื่อนกันเป็นสนิทกันเลยก็เลยทำเป็นช่องขึ้นมาเป็นกอล์ฟโฟร์โกราวด์ไปเที่ยวแล้วก็แบบเป็นเพื่อนๆแบบตะลุยสนุกเฮฮากันด่าๆกันตลกๆครับแล้วก็มีละครที่กำลังออนแอร์อยู่นางสาวไม่จำกัดนามสกุลสุดท้ายก็กลับมาทำเพลงกลับมาทำที่สิ่งที่ตัวเองรักรักและถนัดนะฮะอันนี้คือการกลับมาทำเพลงอย่างเต็มตัวหลังจากที่ห่างหายไป4ปีเลยทีเดียวครับผมถึงเหรอเนอะมันรู้สึกเหมือนไม่ถึงทำไมเรารู้สึกว่าไม่ถึง4ปีเลยคือจริงๆมันจะมีเพลงพวกแบบเพลงละครอะไรเงี้ยที่ก็ไปร้องแบบเหมือนพวกเพลงซีรีส์อะไรเงี้ยก็ไปร้องมาแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นเพลงที่เราทำที่เป็นเพลงที่มาจากตัวเราเนี่ยครับไม่ได้ทำเองอันนั้นไปรับร้องของเขาห่างหายไปนานถึง4ปีเลยเป็นไงบ้างคะกลับมาทำผลงานเพลงของตัวเองเลยทำทุกขั้นตอนเลยด้วยนี่ใช่ไหมคะครับผมโอ้รู้สึกยังไงบ้างเหนื่อยครับ เพราะว่าคือตอนนี้ก็ต้องบอกก่อนคือก็ไม่ได้อยู่ค่ายเพราะฉะนั้นพอเวลาเราทำอะไรของตัวเองอ่ะเราก็ต้องไปหาเอาซอร์สมาหาคนมาช่วยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วแกนหลักๆคือเราต้องเริ่มชิ้นงานจากตัวเองก่อนเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นเหมือนขึ้นเพลงมาขึ้นเพลงขึ้นคอนเซปต์เพลงขึ้นทำดนตรีแต่งเนื้อเพลงอะไรเงี้ยแต่งเนื้อเพลงจุดไหนที่เรารู้สึกว่าเราติดแล้วเราก็ต้องหาน้องอีกคนมาช่วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทำออกแบบMV story บอกว่า storyboard ต่างๆเนี่ยครับแล้วก็กำกับเนี่ยเพราะพอดีว่ามีโอกาสไปทัวร์คอนเสิร์ตกับพี่เป๊กผลิตโชคที่อเมริกาประมาณแบบช่วงเดือนตุลาหรือกันยาที่ผ่านมาเนี่ยครับแล้วก็เขาไปอเมริกาแล้วเราก็รู้สึกว่าผู้จัดการเนี่ยบอกว่าเฮ้ยไหนๆไปอเมริกาแล้วเราก็ถ่ายที่นู่นเลยสิก็เลยรู้สึกว่าเขาบอกว่าให้เรากำกับลองกำกับเองเลยอะไรเงี้ยตอนแรกเราก็ไม่มั่นใจตอนหลังเราก็ลองก็ได้เพราะว่าไปที่นู่นเราไม่เคยไปมาก่อนเราไม่ได้ไปดูโลเคชั่นไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็ต้องทำการบ้านให้ดีก็เลยทำการบ้านดูเข้า Google ดู YouTube ว่าสถานที่เราจะไปถ่ายมันเป็นยังไงก็ทำสตอรี่บอร์ดวาดตามสถานที่ต่างๆเนี่ยก็เลยเป็นที่มาว่าไปกำกับเองด้วยแล้วก็เอาตากล้องจากท
ที่ไทยไปคนหนึ่งนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าฆ่าฉันดีกว่าครับนี่เนื้อหามันพูดถึงอะไรครับเนื้อหาจริงๆจริงๆนี่เป็นเพลงเศร้านะครับแต่ว่าก๊อฟไม่อยากตีความหมายไปอยู่บนดนตรีที่มันเศร้าไปเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะดูดาร์กดูได้ไปหมดแล้วด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราอยากเต้นด้วยเราก็เลยเอาเพลงนี้ตอนที่เราขึ้นบีทเราคิดอยู่แล้วว่าเราไม่อยากให้มันเป็นเพลงแบบเป็นเพลงเหมือนแบบอะคูสติกเศร้าๆจนเกินไปตั้งแต่แรกเราก็เลยขึ้นดนตรีจากความเป็น R&B ที่มันมีซาวดนตรีแบบอิเล็กทรอนิกอะไรเงี้ยครับผสมความเป็นแบบสไตล์ใหม่ๆเข้าไปซึ่งเขาเรียกว่าน่าจะทรัพโซครับทรัพโซนิดนึงอะไรเงี้ยก็มันก็เลยเป็นมีความแบบโยกได้อยู่แต่ว่าเนื้อหามันจะมีความเศร้าอยู่อะไรเงี้ยครับก็เลยทำให้เราเต้นได้ก็เลยเอาท่าเต้นมาเป็นท่าที่แบบเหมือนฆ่าฉันดีกว่ามิวสิกเก๋เลยนะ มีแบบอุ้ยมีเอฟเฟคอะไรเยอะด้วยครับผมแอบถามนิดนึงเพลงค่อนข้างเศร้าเราแต่งจากประสบการณ์ของเราเองเลยหรือเปล่าก็ใช่ครับใช่ครับก็คือเป็นประสบการณ์ของเรานี่แหละคือเอาจริงๆคือตอนแรกอะทำดนตรีก่อนค่ะแล้วพอเราได้ยินคอร์ดพอเราได้ยินซาวด์ดนตรีแล้วด้วยความที่จังหวะกองมันแบบมันหนักแน่นมากมันคือเหมือนมันอาจจะเปรียบได้กับความรู้สึกที่แบบเจ็บปวดแบบรุนแรงกับคอร์ดที่มันเศร้าไปทางแบบโทนไมเนอร์หน่อยๆเงี้ยเราก็รู้สึกว่าถ้างั้นเนื้อเพลงมันต้องเป็นความรู้สึกของเราที่มันแบบเหมือนรู้สึกเจ็บปวดจนรู้สึกเหมือนแบบไว้ละฆ่ากันให้ตายดีกว่าพอเราได้ตรงคอนเซ็ปต์ตรงนี้มาเราก็เขียนจากความรู้สึกเรามาว่าเราจะเขียนว่าเรารู้สึกยังไงทำไมถึงรู้สึกว่าทำแบบนี้ฆ่ากันดีกว่าก็เลยเป็นที่มาว่าเราทำไมเราใส่เสียงกีตาร์ไฟฟ้าเข้าไปเพราะความเป็นร็อกมันจะช่วยให้แบบมันแรงขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยครับก็เลยนี่ก็นี่คิดไว้ท่วนทีเลยนะใช่ก็ถือว่าเป็นการทำงานที่แบบเรียกได้ว่าเหมือนกับตัวเองทำแบบทุกพาร์ทจริงๆอะเนาะครับผมมาพูดถึงแขกคนนี้บ้างคุณขันใช่ไหมขันไทเทเนียมเขามาฟีเจอริงกับเราด้วยครับจริงๆตอนแรกแล้วเพลงอะก๊อฟคิดอยู่แล้วว่าก๊อฟอยากได้คนมาฟีเจอริงด้วยอยู่แล้วคราวนี้ก็เว้นพื้นที่ไว้ประมาณกี่ห้องนะครับแม่8ห้องครับเราเพื่อให้มีคิดว่าผู้อยากให้มีแรปเปอร์มาฟีเจอริงอยู่แล้วก็คิดไม่ออกว่าเอายังไงดีใครดีอะไรเงี้ยแต่ในใจรู้สึกว่าแบบในใจลึกๆนะอยากให้เป็นพี่ขันเพราะว่ารู้สึกว่าความเป็นแรปเปอร์ที่มีความอิโมชั่นอลมีความแบบเวลาดูแบบมันจะมีบางฟิลที่แรปเปอร์ที่บางทีแบบมองลูกผ่านๆแล้วรู้สึกว่าดูแบดว่ะดูแบบน่าจะดูเจ้าชู้ดูอะไรเงี้ยดูแบบดูเป็นคนแบบดูเป็นแรปเปอร์ที่แบบรักถ้าสมมติว่ารักใครแล้วรักแบบรักจริงๆเลยคือสำหรับก๊อฟนะก๊อฟไม่รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงคือดูแบบเวลาเขาอยู่กับแฟนเขาหรืออะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าอยากให้เป็นเขาแล้วเขามีการคอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับเรื่องของงานเราบ้างไหมครับขันเนี่ยเขามีการช่วยติช่วยแนะไหมเฮ้ยตรงนี้ขยับนิดตรงนี้พี่ขันไม่ได้ติอะไรเลยครับคือก็ว่าเขามีความพี่ขันมีความโอเพ่นแบบกว้างอะไรเงี้ยเราจะทำอะไรก็นั่นแต่เขาก็มองว่าถ้าด้วยความเป็นศิลปินอย่างเงี้ยถ้าอะไรที่เขารู้สึกว่าไม่ใช่แล้วมันไม่เหมาะที่เขาจะไปอยู่นั้นเขาก็คงไม่มาฟีเจอริ่งด้วยจริงก็เลยวันนั้นเปิดให้ฟังบอกเขาบอกเฮ้ยแล้วเขาก็โยกกับบีเฮ้ยโอเคก๊อฟอะไรเงี้ยแบบดีถามว่าใครทำเนี่ยก๊อฟก็บอกก๊อฟทำเยี่ยมเลยก็เลยมาเป็นขันมาฟีเจอริ่งขอให้ขยายความเรื่องของ MV นิดนึงนะคะเรื่องราวจากที่พี่ดูมันก็จะเป็นแบบบูบูนิดนึงนะมีซีจงซีจีอะไรเงี้ยเราต้องการที่จะเล่าออกมาในทิศทางไหนใน MV อันเนี้ยถ้าถามก๊อปตีความหมาย MV อันนี้ยังไงความหมายตีความหมาย MV นี้คือหนึ่งก่อนนะที่ก๊อปโอเคกับโลเคชันเนี้ยตอนแรกหาโลเคชันอยู่ที่เขาบอกว่าให้จะไปถ่ายที่อเมริกาเสร็จแล้วก็แบบถ่ายที่ไหนดีที่ไหนดีพี่ๆที่สนิทกันนะก๊อปเราจะตั้งกลุ่มแชทในแชทนะแล้วเขาก็จะส่งมาให้ดูพอเจออันเนี้ยก๊อปก็จะแบบเฮ้ยอันนี้ดีเพราะมันมีความแบบเป็นเดสเซอร์ทที่มีต้นไม้หนามๆแล้วมันหนามๆไม่ใช่เหมือนที่ในเม็กซิโกด้วยนะเป็นต้นแบบขึ้นไปแล้วแบบกระจายอย่างเงี้ยที่เราไม่เห็นบ่อยๆใน MV เรารู้สึกว่ามันคือความแห้งแล้งที่เปรียบเสมือนความตายที่ความรักที่มันตายไปแล้วถูกฆ่าแล้วแบบตายไปอย่างแห้งเหี่ยวกรอบอยู่แบบอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าพอมันอยู่บนโลนั้นแล้วมันรู้สึกแบบมันได้ฟีลอ่ะแล้วก็ก็เลยตีความเป็นการที่ใน MV จะมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งที่เราพยายามเข้าหาเขาพยายามจะทำแบบเหมือนไปหาเขาด้วยอะไรก็ตามไม่ว่าจะมีแบบระเบิดถูกยิงแต่ก็ยังเข้าหาเราก็พยายามจะเข้าหาเขาแต่สุดท้ายแล้วเขากลับฆ่าเราอะไรเงี้ยครับฆ่าหลายรอบด้วยฆ่าหลายรอบ คือเราก็จะ
เราก็จะเหมือนตายแล้วกลับมาใหม่คือมันเปรียบเสมือนความเจ็บปวดที่เราเจ็บซ้ำแล้วซ้ำอีกอะไรเงี้ยครับมันก็จะทำให้เราต่อให้เราเจ็บยังไงสุดท้ายเราก็พยายามลุกขึ้นมาไปหาเขาอีกทีนึงนะครับจนสุดท้ายที่ตายจริงๆเลยคือแบบเฮ้ยแบบเจ็บไม่ไหวแล้วอ่ะแบบทำให้ฉันตายดีกว่าเหมือนเนื้อเพลงที่บอกว่าช่วยทำให้ฉันหยุดหายใจไปดีกว่าคือตอนฉากที่เราจะเดินขึ้นหินไปอะไรเงี้ยอันนั้นคือจุดคลายแม็กซ์ที่เขาจะฆ่าเราสื่อออกมาได้ดีนะพอทำเองทำทุกอย่างเองมันก็จะมีภาพแบบเต็มๆในหัวอยู่แล้วไงใช่กลัวตายนะครับที่ฉากที่ไปนอนที่พื้นเนี่ยเพราะว่าไอตอนที่บินโดรนนะครับถนนมันเป็นเส้นใหญ่ใช่ไหมคือมันไม่ได้แบบรถผ่านตลอดนะสักพักนึงจะมีผ่านบ้างผ่านบ้างแต่มันมาเร็วมากรถเข้ามาเร็วมากแล้วเพราะฉะนั้นเวลากอล์ฟลงไปนอนอ่ะแล้วรอให้โดนเขาบินขึ้นไปเนี่ยกอล์ฟนับในใจเลยว่ากี่วิวะกี่วิวะแล้วแบบคือเหล่ไม่ได้เพราะมันอยู่ข้างหลังต้องเป็นตายต้อง acting เป็นตายใช่ป่ะเขาแบบอันนั้นกลัวแล้วก็จะมีอันนึงที่ตอนฉากเปิดที่นั่งคุกเข่าอยู่ต่อหน้าผู้หญิงแล้วผู้หญิงมีมาอันนั้นก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าแบบรถตรงนั้นรถเยอะกว่าแล้วเวลาถ่ายผู้จัดการก็จะคอยบอกว่าก๊อปรถมาออกก๊อปยังได้อยู่เราก็แบบเราก็ล็อกแรกเราก็นั่งเราก็แบบเอาไงดีวะยังอะไรเงี้ยมันก็จะแบบก็เลยก๊อปก็เลยบอกทุกคนทีมงานตอนก่อนจะลงไปถ่ายว่าเฮ้ยยูทุกคนนะฉากนี้จะเป็นฉากที่เราต้องเก็บเร็วมากๆเพราะว่าเรามันอันตรายมากๆเพราะฉะนั้นเราจะลงไปอย่างนี้นะเราจะนั่งภูเขาตรงนี้แล้วเราต้องมาเซตอัพฉากนั้นน่ะข้างๆทางที่ไม่ใช่ถนนก่อนเพื่อให้ทุกคนได้ฟีลว่าอ๋อเดี๋ยวกล้องจะเข้านี้พอกล้องหยุดเมื่อไหร่อ่ะอยู่หยิบมีดขึ้นมาฟันนะแล้วเราจะล้มพอล้มลงเสร็จเราจะคัดประมาณนี้นะโอเคพร้อมไปถ่ายตรงหน้าเซตเลยรอรถไปอะไรเงี้ยเราได้เทคเดียวเลยมั้ยไม่ได้เทคเดียวครับน่าจะประมาณ 2-3 เทค3เทคน่ากลัวก็อย่างดีที่จะไม่ใช่เยอะกว่านั้นในใจคิดว่ามาแล้วต้องได้ช็อตนี้อะไรเงี้ยต้องเอานะแล้วเราใช้เวลาในการถ่ายทำเนี่ยทั้งหมดกี่วันครับแล้วในระหว่างนั้นกับทีมงานนี่มีความเป็นอยู่ใช้ชีวิตกันยังไงบ้างสองวันครับใช้สองวันเพราะว่าอันนี้คือกะคาดมาแล้วว่าไม่น่าจะเสร็จเพราะความฟุ้งในหัวของกอล์ฟที่คิดมาถ่ายไปมันต้องอยากได้อะไรตรงนั้นตรงนี้เพิ่มใช่มันอาจจะมีบางจุดที่เราไม่คาดคิดว่ามันอาจจะสวยอย่างเช่นมันจะมีท่อนฮุกสองครับที่กอล์ฟวิ่งอยู่ร้องท่อนฮุกครับแล้วข้างหลังมีระเบิดฟูมาระเบิดอันนั้นคือไม่อยู่ในสตอรี่บอร์ดอันนั้นเพิ่มเข้ามาแต่คิดแบบแต่จากที่ถ่ายมาแล้วดูแล้วเฮ้ยฮุก2ขาดอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าฮุก2ต้องมีอันนี้แล้วก็เลยเอาฟาสต์เพลงให้มันเร็วอ่ะเพื่อมาร้องเร็วๆแล้วไปสโลโมชั่นเอามันจะดูแบบวิ่งช้าๆอะไรเงี้ยอ๋อใช่กับความรักโอเคมั้ยหรือว่ากลัวหรือว่าเข็ดอะไรมั้ยถ้าเราติดอยู่กับความเป็นเนกาทีฟมันก็จะแบบทำลายเราจมอยู่กับที่เราความรู้สึกนั้นอะไรเงี้ยเฮ้ยเข้าใจอารมณ์นะคือมันก็อยากจะให้ได้อย่างที่ตัวเองต้องการทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่ามันก็บางทีมันก็ต้องไปแก้ไขสถานการณ์เอามันเป็นเรื่องปกตินะของชีวิตมนุษย์กองถ่ายอยู่แล้วครับเอามาพูดถึงท่าเต้นบ้างที่เคนใช่ไหมคะแต่งให้จากนิวยอร์กแล้วตัวเราเองนี่ไปซ้อมที่นิวยอร์กเลยไหมหรือว่าสเต็ปของการทำท่าเต้นนะครับคือกอล์ฟทำเพลงเสร็จปุ๊บกอล์ฟจะแปลเนื้อเป็นภาษาแบบเหมือนคาราโอเกะส่งไปให้เคนเคนก็จะทำท่าเต้นจากที่นิวยอร์กส่งกลับมาให้กอล์ฟให้ดูว่าเช็คแบบนี้โอเคหรือเปล่าชอบไหมจะแก้ตรงไหนไหมอะไรเงี้ยมาแรกๆก็บอกว่าเคนกอล์ฟร้องไม่ได้เลยท่าเต้นแบบเนี้ยคือมันเราต้องร้องเลยเราเป็นคนร้องมันมีหมุนตัวกลับไปอะไรเงี้ยคือไม่ต้องร้องเพลงอ่ะได้เลยก็เลยมีปรับกันว่าเอ้ยตัดตรงนี้ออกนิดนึงได้ไหมอะไรเงี้ยก็น้องเขาก็โอเคก็ไปทำมาให้จนพอได้ท่าเต้นมาเสร็จบินไปอเมริกาค่ะเพื่อไปเจอแดนเซอร์ที่จะเต้นกับเราแล้วก็เอาท่าที่ก๊อฟอะเรียนกับเคนอะที่แบบเก็บรายละเอียดทั้งหมดอะไปสอนแดนเซอร์อีกทีแต่แดนเซอร์ก็จะแกะท่ามาแล้วนะจากที่ก๊อฟส่งมาให้แต่ก๊อฟมาเก็บรายละเอียดที่เป๊ะๆพวกลายให้มันชัดเท่ากันอีกทีนึงกับเขาแค่คิดในใจว่าแบบถ้าถ่ายออกมาแล้วมันสวยมันคือชิ้นงานมาสเตอร์พีซของเราที่เราแบบเก็บไว้อีกยาวนานแล้วเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการที่เราได้ทำงานทุกขั้นตอนจริงๆแบบนี้ครับคนมีคนช่วยครับ เอาจริงๆก็ได้เรียนรู้ว่า
ในหน้าที่คนอื่นเขาต้องทำอะไรบ้างครับเช่นแบบเสื้อผ้าอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเสื้อผ้าก็มีสไตลิสต์ช่วยแบบหาชุดมาแมทช์มาอะไรเงี้ยเราก็ไปนั่งออกแบบกันอะไรเงี้ยก็รู้ว่าแต่ละทีมเขาเหนื่อยแค่ไหนอะไรเงี้ยว่าต้องทำอะไรบ้างก็แม้กระทั่งเราต้องไปแบบจองรถที่อเมริการถเข้าฉากอะครับเราก็ต้องเข้าแอปพวก Turo ของเขาอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเพราะเราไม่ใช่โลคอลที่นู่นใช่ไหมเราก็ต้องให้พี่ที่นู่นเขาช่วยหน่อยก็มันก็เหนื่อยทุกฝ่ายอะไรเงี้ยแต่ว่างานนี้ก็น่าจะเหนื่อยสุดเพราะว่าทำหลายหน้าที่อะไรเงี้ยครับแล้วล่ะเพราะว่าแหมจะทำหมดทุกอย่างเลยมันก็ต้องเหนื่อยเนาะเหนื่อยทุกคนที่มาตรงนี้คือไม่ได้คิดก๊อฟแบบโหแบบเวอร์วังหรืออะไรเงี้ยเพราะเขารู้สึกว่าเขาเห็นในความตั้งใจของก๊อฟก็ส่งให้เขาดูว่าเฮ้ยยูอยากทำแบบนี้นะอย่างเงี้ยแล้วเชื่อไอดีว่ามันจะออกมาดีเงี้ยคือทุกคนก็แบบเหมือนทุกคนก็ trust แล้วก็เชื่อแล้วก็อยากสนุกอยากเห็นอะไรแบบแปลกๆใหม่ๆด้วยอย่างเงี้ยครับก็เลยมาลงทำด้วยกันดีค่ะ MV ก็ออกมาดีมากดีเลยอ่ะพูดถึงเมื่อเราปล่อยเพลงนี้ออกไปแล้วกระแสตอบรับเป็นไงบ้างคะคือก็โอเคนะครับคือเหมือนกับว่าด้วยคือด้วยวิวอ่ะอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหแบบเป็นแบบหลายสิบล้านหรืออะไรเงี้ยครับแต่มันก็ขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าสิ่งที่ก็รู้สึกว่าดีใจกว่านั้นคือเรื่องของคอมเมนต์ที่เราก็จะไล่อ่านคอมเมนต์อะไรเงี้ยคือเหมือนเขาก็ชมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็พูดแบบมันไม่ใช่เหมือนแค่คอมเมนต์ลอยๆอ่ะครับมันไม่ใช่เหมือนคอมเมนต์คือเขาดูจริงๆแล้วเขาดูจริงๆแล้วเขาก็แบบเหมือนคอมเมนต์ว่าแบบเหมือนแบบการที่ทำแบบนี้มันเป็นการยกระดับ MV นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันไหลมันหลายอันมากที่ก๊อฟอ่านแล้วรู้สึกว่าโอเคอันนี้มันพอใจกับสิ่งที่เราทุ่มละมันไม่จำเป็นบางทีมันไม่ได้จำเป็นอยู่ที่ตัวเลขบางทีมันอาจจะเป็นความหมายของคนที่แบบที่ได้เข้ามาดูเนี่ยครับก็คือเราอุตส่าห์ตั้งใจทำงานมาเหนื่อยแล้วเขาดูจริงๆเราก็รู้สึกดีแล้วใช่ไหมโอเคเข้าใจเลยแล้วหลังจากซิงเกิลนี้เนี่ยนะครับจะมีซิงเกิลถัดมาตามมาเร็วๆนี้ไหมครับมีการแพลนเอาไว้หรือเปล่ามีครับคือจริงๆก็มีตอนนี้มีอยู่อีก2เพลงที่ทำไว้ก็คิดว่าน่าจะปล่อยช่วงปลายมกราคมเพลงนึงอ๋อแล้วถ่าย MV ไปยังจ๊ะถ่ายที่นู่นเหมือนกันครับโอ้จริงก็เราได้หลายตัวนะสองตัวก็พอละครับสองตัวครับก็ไอ้ตัวนี้จะค่อนข้างเรียบง่ายกว่าจะไม่หวือหวาเท่ากับอันนี้แต่ว่ามันก็สวยนะ MV ก็เหมือนถ่ายเดินอยู่ในแบบอยู่ในลอสแองเจลิสในก็เป็นอีกฟิลนึงอันนู้นจะเป็นแบบอยู่ข้างนอกลอสแองเจลิส2ชั่วโมงครึ่งก็จะเป็นแห้งๆหน่อยอันนี้ก็จะเป็นในเมืองครับก็ได้ฟิลแบบเพลงก็จะฟังง่ายกว่าอันนี้ขึ้นมาอีกเป็นน่าจะเป็นแบบเพลงฟังมากกว่าด้วยครับอันนี้ก็สบายสบายอันนี้สบายสบายไม่มีอะไรเสี่ยงตายแล้วขอมาพูดคุยถึงเรื่องความรักนิดหน่อยมานิดนึงละกันครับผมเท่าที่ผ่านมาจากประสบการณ์ของก๊อฟเนี่ยตอนนี้ก๊อฟกับความรักโอเคไหมหรือว่ากลัวหรือว่าเข็ดอะไรไหมถ้าพูดถึงประสบการณ์ความรักที่มันแบบอย่างค่าฉันดีกว่าหรืออะไรเงี้ยมันก็ผ่านมาสักพักนึงแล้วคือมันก็อาจจะมีบ้างที่แบบเหมือนทุกๆคนน่ะเวลาแบบเฮิร์ตมาหรือว่าเจ็บจากความรักมาทุกคนมันต้องมีกำแพงอยู่แล้วมันต้องมีแบบความรู้สึกว่าแบบเหนื่อยหรือแบบว่าการที่จะเริ่มแบบการที่จะเริ่มต้นใหม่หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าก็อยู่ที่ว่าแบบมันอาจจะแบบกำแพงมันก็จะค่อยค่อยแบบค่อยๆทลายไปเรื่อยๆแหละอยู่ที่ว่าแบบไม่รู้อะถามว่ากลัวไหมก็กลัวนะก็กลัวมันก็ต้องใช้เวลาทุกอย่างเหมือนใช้เวลาเพื่อจะฮีลกลับมาอะไรเงี้ยครับมันอยู่ที่เวลาแหละแล้วก็เดี๋ยวพอมันถึงจุดของเราที่เราแบบทลายกำแพงได้มันก็จะโอเคไหมแล้วที่ผ่านมามันมีมรสุมเกี่ยวกับเรื่องของข่าวนู่นนี่นั่นมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับรวมทั้งเรื่องส่วนตัวด้วยเรามีวิธีการรับมือกับมันยังไงแล้วอยู่กับมันยังไงผ่านมาได้ยังไงก็ช่างปล่อยมันไปเดี๋ยวมันก็คือก็ว่าทุกอย่างมันก็ผ่านไปอ่ะแล้วเราก็อย่างความรักที่อย่างเพลงที่ก๊อฟทำอ่ะเราดึงความเจ็บปวดของเรามาทำเป็นงานเป็นศิลปะอะไรเงี้ยแปลให้มันเป็น positive ดีกว่าอะไรเงี้ยถ้าเราติดอยู่กับความเป็น negative มันก็จะแบบทำลายเราจมอยู่กับความรู้สึกนั้นอะไรเงี้ยเอามาแปลเป็นอะไรที่เป็นชิ้นงานเรายังรู้สึกภูมิใจว่าอย่างน้อยอะไรที่แบบมันเป็นแง่ลบในชีวิตเรามันดึงกลับมาทำให้เป็นแง่บวกในชีวิตเราได้อะไรเงี้ยครับถูกต้องเยี่ยมเลยเยี่ยมครับอ่ะ
ก่อนจากกันตรงนี้นะคะอยากจะให้ก๊อฟนะฝากผลงานของก๊อฟไม่ว่าจะเป็นหนังเป็นละครแล้วก็ผลงานเพลงนี้ด้วยให้กับแฟนๆรายการหน่อยค่ะครับผมก็ฝากเพลงก๊อฟด้วยนะครับค่าฉันดีกว่าก็เข้าไปดูใน YouTube Channel ก๊อฟได้ก๊อฟพิชยาครับส่วนเพลงใหม่ก็จะออกมาช่วงประมาณปลายเดือนมกราก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ชอบดูอะไรสนุกสนุกเฮฮาๆก็เข้าไปดู Channel ก๊อฟ4ได้ก็จะมีคลิปออกมาว่าไปเที่ยวที่ไหนอะไรที่แบบสนุกสนุกเราก็จะพาทุกคนไปดูครับก็ก๊อฟ4 go round ครับนั่นแหละแล้วก็ฝากละครละครน่าจะยังออนแอร์อยู่ด้วยนะครับตอนนี้นางสาวไม่จำกัดนามสกุลนะครับครับผมโอเคเยี่ยมเลยค่ะนะครับสำหรับแฟนๆของเขาคนนี้เนี่ยนะฮะก็คงจะหายห่วงนะครับหลังจากที่โอ้เป็นห่วงเป็นใยเนอะว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่วันนี้เขากลับมาแล้วพร้อมๆกับผลงานที่เหมือนกับบอกเล่าอะไรได้มากมายในสิ่งที่อยู่ข้างในใจของเขานะฮะก็คือยินดีด้วยที่ได้ยินแบบนั้นนะครับว่าเอาอุปสรรคหรืออะไรต่างๆเนี่ยมาปรับมากลับมุมให้มันเป็นทางโพซิทีฟแล้วก็สร้างผลงานให้แฟนๆได้ติดตามกันต่อไปนะครับเป็นกำลังใจให้ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับครับเอาละครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้นะฮะด้วยเวลาครับรายการ True Insider Weekendและพวกเราทั้ง3คนนะครับต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ True Insider Weekend วันอาทิตย์นี้พบกับ Boom Boom Cash วันนี้จะขออนุญาตพูดถึงซิงเกิลล่าสุดกับเพลงที่มีชื่อว่า No Way อยากเห็น Boom Boom Cash กับไทเทเนียมเนี่ยทำเพลงกันตั้งนานแล้วแล้วทุกคนก็คิดว่าต้องแบบโหฮิปฮอปแบบเท่มันแบบตามเลยทิกล็อกค่ะเป็นเพลงแบบน่ารักก็ละพอมันคำว่าโนเวย์ขึ้นมาเราก็แบบเอ๊ะโนเวย์มันต้องพูดเกี่ยวกับอะไรดีแฟนไม่กลับบ้านสักทีคนที่อยู่ที่บ้านโทรตามเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่มีแฟนก็จะเจอครับที่จะเรียกที่รักเรียกฉันคนเดียวใช่ไหมที่จะบอกคิดถึงบอกฉันคนเดียวใช่ไหม